สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สารวีซ่าด้วยจ้าเด้อพี่จะได้พี่น้องสบายดีกันอยู่หรือเปล่าวันนี้จะมาในคลิปแปลกๆก็คือวันนี้จะมาทำกับข้าวที่หลายๆท่านขอกันมาเยอะมากก็คือเก็บหอยบางคนเรียกว่าหอยลายบางคนเรียกว่าหอยหวานพี่น้องจ๋าแต่ว่าน่าจะเป็นหอยเหมือนหอยตลับบ้านเราแต่ตัวเล็กกว่าหอยเก็บมาได้หลายโลอยู่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้เอาไปแช่แข็งแล้วแล้วก็มีเพื่อนหลายๆท่านถามมาว่าเก็บหอยเก็บปูมาทำอะไรหอยนี่ค่อยเอามาเป็นหอยหวานแล้วก็หอยแมงคู่พี่น้องแต่ว่าส่วนปูเนี่ยค่อยเอาไปให้พี่สาวแกเอาไปดองทำส้มตำขายตามร้านอาหารที่อยู่ในเบลเยียมนี่พี่น้องไม่ว่าจะทำกินเองก็ตามแต่พี่น้องจ้ะแล้วก็วันนี้ค่อยก็จะมาทำหอยเหมือนกับว่าหอยลายสมมติเอาหอยลายผัดพริกแกงแล้วก็ใส่ใบโหระพาพี่น้องแซ่บๆก็ไม่มีอะไรมากก็มีนมมีหอยลายมีพริกแกงมีเครื่องปรุงน้ำปลาอะไรเงี้ยกระเทียมพริกใส่ตามที่ชอบนะพี่น้องเนาะแล้วก็เครื่องปรุงผงชูรสหรือว่านะถ้าจะให้อร่อยผงนัวก็ใส่แต่ว่าค่อยไม่ใส่เยอะพี่น้องจ๋าแล้วก็สุดท้ายก็ใส่โหระพาลงไปเดี๋ยวเราไปดูกันตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็นไหมข้างหลังตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันว่าค่อยจะทำจะอร่อยหรือเปล่าพี่น้องจ๋าหรือจะกินได้หรือกินไม่ได้ไปดูกันเลยจ้าพี่น้องไปพี่น้องตอนแรกข่อยก็จะเอาหอยเด้อหอยมาแล้วก็จะมาแช่น้ำพี่น้องแช่ในกระทะนี่แหละจ้ะแช่น้ำปลาหอยข่อยอันคุณพี่บอกว่าเอาใส่ตู้เย็นได้นะพี่น้องข่อยก็จับมามันเป็นเหมือนหอยหวานนะก็จะเอามาแช่น้ำมาจะมาซาวล้างน้ำแล้วก็จะเอาไปลวกพี่น้องก่อนเนาะนี่ถามกันมาเยอะมากว่าอะไรนะถามกันมาเยอะว่าทำไมไม่ทำให้กินให้ดูสักทีนี่พี่น้องบักหอยเห็นบ่จ้ะเดี๋ยวจะเด้อหอยเด้อล้างออกแล้วก็จะไปลวกล้างมันจะมีอะไรของเขาน่ะที่เป็นดำๆก็จะออกนะพี่น้องก็จะเททิ้งสองน้ำสามน้ำด้วยโอ้ยพี่น้องมีหอยแมงภู่ติดมาด้วยดูสิโอเคแล้วจะไปลวกกันได้พี่น้องเด้อตั้งไฟไว้ร้อนละโอเคเดือดแล้วพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้ะลวกให้ปากอ้านะพี่น้องนะปากอ้าเสร็จแล้วเราก็จะมาเดี๋ยวเรามาดูกันพี่น้องตอนนี้เขาเริ่มปากอ้าแล้วเดี๋ยวเราไปนอกน้ำเย็นนะพี่น้องเด้อไปเรามานอกน้ำเย็นกันเลยพี่น้องจ๋าตัวไหนที่มันไม่อ้าเราก็จะมาจัดการอ้ามันหน่อยที่พอไม่อ้าเราก็จะมาจัดการอ้าล้างเพราะว่าเขาอาจจะมีขี้โคลนอยู่นะพี่น้องเดี๋ยวคอยขอเวลาล้างก่อนเด้อพี่น้องจ๋าพี่น้องดูสิแกะออกมาเห็นไหมเนี่ยตัวอ้วนๆเห็นไหมมันเป็นเหมือนหอยลายเราจะผัดให้คุณนายทานรับประทานพี่น้องเห็นไหมแกะดูว่ามันมีโครนมีอะไรหรือเปล่าน้องไม่แกะไม่ได้เดี๋ยวเด้อพี่น้องเปิดให้เบิ่งได้จ้ะเห็นไหมพี่น้องเรามาดูจะมาเตรียมซอสกันเลยนะเนี่ยในการเตรียมซอสก็จะใส่ซอสหอยนางรมประมาณ2ช้อนตาช้อนชาก็ได้นะพี่น้องนะ1ช้อน2ช้อนถ้าใส่เยอะมันจะเค็มนะพี่น้องแค่นี้แล้วกันนะแล้วก็ใส่พริกเผา
1 2พี่น้องใส่เยอะเดี๋ยวนางงามจะเผ็ดด้วยพี่น้องในสูตรนี้ค่อยจะไม่ใส่นั่นนะค่อยจะไม่ใส่พริกนะพี่น้องเพราะว่าน้ำตาลจักนิดหน่อยพี่น้องจ๋าแล้วก็นมคาร์เนชั่นก็ได้ที่บ้านเราพี่น้องจ๋านี่แล้วก็คนๆนะคนให้เข้ากันเขาก็จะออกเป็นขาวๆข้นๆแบบนี้พี่น้องเห็นไหมต่อไปค่อยก็จะไปโขลกบวกพริกแต่ว่าโขลกบวกพริกนะค่อยจะไม่นั่นนะเราสามารถถ้าใครชอบชูรสอะไรเงี้ยสำหรับสูตรข่อยเด้อพี่น้องเด้อถ้าใครชอบชูรสชอบอะไรก็นะเช็ดอุปกรณ์พี่น้องจ๋าพี่น้องตอนนี้จะเตรียมของเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำมันลงไปพี่น้องไม่ต้องใส่เยอะนะเติมน้ำมันลงไปนะจ๊ะแล้วก็ใส่กระเทียมคอยจะใส่เป็นผักพริกหยวกมันออกเป็นสีเพราะว่าเห็ดไห่ฝรั่งพี่น้องจ๋าทำแบบนี้นะจ๊ะง่ายๆทำง่ายๆแล้วรอให้กระเทียมมันหอมแล้วเราค่อยเติมพี่น้องข้อเริ่มหอมแล้วเราก็จะใส่พริกเผาลงไปน้องจ๋าพริกเผาที่คลุกเคล้าได้ที่แล้วเนาะไฟแรงไปหรือเปล่าแล้วก็จะคนพี่น้องจ๋าคนพริกเผาลงไปแล้วเราก็จะเอาที่เหลือเนี่ยไปใส่น้ำเติมน้ำนิดหน่อยให้เป็นน้ำคลุกคลิกถ้าแบบว่าชอบแห้งๆก็ทำแห้งก็ได้พี่น้องรอให้เขาเดือดแป๊บนึงพี่น้องตอนนี้เดือดแล้วเราก็ใส่หอยนะพี่น้องใส่หอยเสร็จได้เยอะทีเดียวพี่น้องจานก็เลยลองชิมรสดูซิเป็นยังไงบ้างเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงแล้วก็ใส่เติมน้ำตาลลงไปหน่อยออกกันน้ำเยอะหน่อยนะพี่น้องแต่มันก็อร่อยอยู่ทีนี้เราก็ใส่ผักลงไปหอยเนี่ยมันสุกแล้วนะไม่ต้องนานพี่น้องจ๋าใส่โหระพาแล้วกลิ่นหอมฉุยเลยพี่น้องชิมน้ำต้องเติมอะไรอีกหรือเปล่าได้แล้วล่ะพี่น้องให้หมดเลยเดี๋ยวเด้อพี่น้องมักหวานมักเผ็ดมักเค็มแต่อันนี้ขอเช็ดทำเป็นแบบให้พ่อใหญ่นางงามเนาะเดี๋ยวเรามาเทกันพี่น้องเดี๋ยวเรามาเทกันจ้ะเสร็จแล้วนะนี่ก็คือสูตรข้อยเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นคุณพี่บอกว่าคุณพี่ชอบทานน้ำเยอะวันนี้ก็เลยจัดแบบน้ำเยอะๆให้หน่อยไม่ได้จัดหอมๆเลยผักหน้าตาก็จะออกแบบนี้แหละจ้ะขอมาจัดให้แล้วจ้ะผัดหอยลายทอดมันจะแสบบ่พี่น้องทำง่ายๆเดี๋ยวไปกินกันจ้ะ